ยังคงมีเธอมองทางไหนเธอไม่เคยจะไปไกลโอ้โหยังไงวันนี้แม่สวมตัวเป็นนักเรียนชุดนักเรียนก็คือรู้แล้วว่าเป็นเรื่องอะไรแฟนผมเป็นนักว่าจากไหนสั่งตัดเลยหรอใช่พี่น้องตากล้องอ่ะเจ้าของกล้องอ่ะบ้านเขาแบบทำผ้าขายลูกเขาก็เลยสั่งตัดมาอ่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างลูกเดินทางมาถึง EP 3แล้วกระแสรับก็โอเคครับก็ทุกคนที่ชอบก็ดีดีใจรู้สึกดีใจจริงๆผมดู EP 1 EP 2แล้วแต่จริงๆผมยังไม่ดู EP 3เลยแต่พี่ยังมีพาร์ทนึงที่พี่อยากจะรู้เรื่องมากคือเป็นคนกลัวหมาเหรอใช่ครับกลัวหมาครับทำไมอ่ะเมื่อกี้เดินเข้ามาเห็นหมาตัวนึงผมรีบมาขึ้นชื่อมารู้มารู้ลูกพี่เองชื่อมารู้น่ารักแต่ผมกลัวแต่ดูใช่มั้ยว่าบ้านพี่มีกล้องวงจรปิดภาพขนาดถูกบันทึกเอาไว้แล้วใช่เป็นฟุตในกระโดดขึ้นโซฟาด้วยใช่กระโดดเลยครับคือหลายคนจะคิดภาพไม่ออกคือกระโดดขึ้นแบบไม่ได้ขึ้นแค่ไอโฟบานะขึ้นไปตรงหัวโฟบาแล้วไปยืนตรงกันแล้วเอ้าเป็นอะไรใครวะเนี่ยเหมือนฟีลเขาเรียกว่าคนหนีเอาตัวรอดเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นคนกลัวหมาตอนเด็กๆก็จะโดนแบบหมาวิ่งไล่ตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งอ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าในซีรีส์อย่างเงี้ยคนวิ่งตามรักล่ะเฮ้ยกลัวไหมไม่กลัวอันนั้นชอบเริ่มเลยคุยเอาแต่จริงๆอ่ะคือซีรีส์ฟีลกู๊ดมากจุดเริ่มต้นเราทำไมอยู่ดีถึงได้มาเล่นเรื่องเนี้ยเป็นแคสครับพี่อู๋เรียกมาแคสก็คือเขาจะมีแบบเรียกเป็นกลุ่มที่อยู่ในแฟนผมนี่แหละแล้วคือเขาให้มาดูคาแรคเตอร์ว่าใครเหมาะกับคาแรคเตอร์ไหนคาแรคเตอร์อะไรแล้วตอนนั้นคือแคสบทนี้เลยใช่ไหมแคสหลายบทเลยครับผมก็มีแคสของโฟนเหมือนกันของผู้เดินเหมือนกันใช่จริงเหรอหลายบทเหมือนกันแล้วเขาก็ให้อินพุตไว้อะไรเงี้ยก็แบบถ้าสถานการณ์นี้จะทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พยายามจะปรับบทให้เข้ากับคาแรคเตอร์จริงๆของเราด้วยมีส่วนไหนในคาแรคเตอร์เราที่มันตรงกับตัวเองของผมเหรอแทบไม่มีเลยแต่ในตอนที่อยู่กับทิวสนจะคล้ายอ๋อมีเพื่อนจะเป็นใช่ใช่ถ้าอยู่กับเพื่อนจะคล้ายๆอย่างนั้นแต่ถ้าอยู่คนอื่นนี่คือไม่เหมือนครับไม่เหมือนเลยถ้าปกติเป็นคนแอบรักมีไม่เลยครับเป็นคนพูดตรงๆอย่างเงี้ยแบบชอบใครบอกเลยไม่มีประสบการณ์แบบนี้เลยไม่ชอบอย่าชอบใส่เสร็จเอาแล้วเอาความข้างรักมาได้ยังไงอ่ะแสดงออกมาเรียนรู้ความข้างรักเหมือนมากอันนี้อ่ะพี่ขอนิดนึงมันมีซีนของเจมินายที่พี่แบบรู้สึกว่าพี่ประทับใจมากคือซีนสายตาล็อกแลกลองมองกล้องนี้แล้วก็ฟีลแบบฟีลลิ่งว่านี่คือแคทติ้งกล้องหลักเลยนี่สนใจไปอะไรอย่างเงี้ยไปเหมือนกูลังเลอันนี้เหมือนล็อกแรกเหมือนกันไม่ได้ลังเลเฮ้ยน่ารักพี่แอบเข้าไปฟังสเปซมาเขาบอกว่าใช้อะไรแคสเข้ามานะประกวดเข้ามากับเจมินายนี่แหละประกวดด้วยกันความสามารถเราที่โชว์นะคือโชว์อะไรนะดูโชว์มวยไทยครับไว้พี่มีแต่จะให้โชว์หรอกทำไมโอเคเจ๊เจมินายล่ะโชว์อะไรผมโชว์ร้องเพลงร้องดีอ๋ออีกก็คือไอในเรื่องก็คือเราแทบไม่ได้ร้องเลยปะร้องเอาร้องใช่ไหมเอามีร้องเหรอมีน้อยมากถ้าเทียบกับการเนี่ยการรีบสิบกว่าเพลงเอาไปหมดเลยไม่แบ่งใช่มั้งเหรอที่ผ่านมาก็มีข้างกันแล้วอันเนี้ยแล้วเราจะได้เห็นเพลงใหม่อีกทีเมื่อไหร่ EP ไหนไกลๆไหมลูกหรือหลังๆเลยครับ EP 50แต่มาเท่าไหร่56ประมาณ120กว่าโอ้โหก็คือไปโผล่ใน GMTV 2030โอ้พูดถึง GMTV 2023อ่ะเราเล่นมีกี่เรื่องมานะครับที่จะเล่นในปีหน้า 23.5 องศาโลกเอียงของพี่เลิฟแล้วก็เอาสกาย2รอติดตามแล้วที่ดูไปในงานทั้งหมดอ่ะชอบเรื่องไหนมากที่สุดผมรอดูของพี่ไบค์กับพี่ยายาที่เป็นหนังใช่ไหมทำไมอ่ะลูกชีวิตจริงมีรีเลทอะไรขนาดนั้นเคยไปกู้เงินอะไรอย่างนี้ไหมมันดูเบอร์ใหญ่ดิมันดูฟอร์มใหญ่ดิน่าสนใจอ่ะโฟนล่ะรอเรื่องอะไรรอเรื่องไอ้นี่ครับอินนิกมาโอ้โหพี่วินคนหนึ่งพี่ไบค์คนหนึ่งพี่วินชอบแบบเรื่องแบบไสยศาสตร์ชอบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะ
ลองแบบถ้าเสียสาระปรึกษาเพื่อนที่ได้อ๋อคนไหนอันนั้นเป็นลิวยูมาฟีทับห้าสายสินเวทมนต์สาได้โดยตรงชื่อเจมินายคือชื่อเล่นเลยใช่ไหมใช่ครับเจมินายชื่อเล่นอ๋อแล้วถ้าแบบสนิทกันจะเรียกสั้นๆเขาเรียกกันว่าไงนะผมเรียกผมเจมเออแล้วคนอื่นนะคนอื่นก็เรียกผมเจมส่วนใหญ่จะเรียกผมเจมแล้วโฟร์เรียกว่าอะไรเรียกเจมบางทีก็เรียกเล่นกันเรียกว่าหนูโอ้จริงทำไมถึงเรียกหนูว่าอยากรู้มันเกิดจากอะไรทำไมถึงเรียกหนูก็เรียกสนุกดีครับหนูน่ารักดีจริงเหรอสนุกดีทำงานด้วยกันมานานอะไรเงี้ยสนิทกันก็แบบเรียกหนูแซวลองเรียกดีอันนี้ลองเรียกพี่คิมว่าหนูหน่อยสิอย่าสนิทด้วยกินข้าวยังครับหนูเฮ้ยพี่ก็ถามหนูอย่างนี้เลยตอนนี้ใครเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากพูดคุยกันผ่านแฮชแท็กบนทวิตเตอร์นะครับกับแฮชแท็กเม้นก่อนพ่อนอน X อะไรดีเจมินายเจมินายแล้วกันภาษาอังกฤษเลยครับอย่าผิดภาษานะได้ข่าวว่าเจมเรียนอินเตอร์มาด้วยใช่ไหมใช่ครับไหนลองฝากซีรีส์ภาษาอังกฤษหน่อยสิฝากซีรีส์ภาษาอังกฤษโอ้โหเชื่อไปต่างชาติเยอะนะ For the international fans we Gemini 4th haveA series called My School President, which will be on air on Friday, 8:30 p.m. So I hope that you guys like our series and thank you for supporting us. พี่อยากจะบอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวพอเราดูจบแล้วพี่จะให้น้องๆเลือก1ซีนที่ชอบมาแสดงการละครกันเลือกซีน1ซีนที่ชอบมันเล่นสดๆให้ดูกันอีกรอบปรึกษากันก็ได้นะเอาซีนเดียวกันก็ได้ได้ได้เลยคือพี่ยังไม่เคยดูใน EP นี้พี่มันจะมีซีนประมาณไหนสรุป EP นี้ตบกันสรุปทะเลาะกันเหรอไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ยังขึ้นดนตรีวันนี้น้องพกหมูปิ้งมานะใช่ครับเออหมูปิ้งกึ่งรักสื่อรักใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเอ้ยเออขึ้นแล้วไปเราไปดูกันเลยนะครับกับแฟนผมเป็นประธานเรียน EP 4พวกเธอทุกคนต้องสอบวิเคราะห์ให้ผ่านหมดทุกวิชาควายเอ้ยร่อนถึงม.หกได้ไงเนี่ยมึงต้องเตรียมพิเศษไงเตรียมม.สองพิเศษพ่อผมมัน1อาทิตย์ไม่น่าเชื่อนะครับผอ.เราสอบผ่านวิเคราะห์ครบหมดทุกวิชาขอบใจนะสำหรับอันนี้แล้วก็ติดติวให้เออก่อนเล่นท่านี้เลยมีโชว์มันไปดิพวกมึงครับโอ้ยพวกมึงกูมีเพลงวงนึงให้ฟังโอ้ยเขินแล้วพี่เว้ยของง่ายๆนี่เพลงวิจารณ์ลองเรียกโอ้โหเบสยังหลุดจังหวะอยู่เลยกระจอกจัดคีย์บอร์ดมันก็ไม่ได้แง่นะเว้ยจะกูได้มากกว่านี้วะได้มึงเก่งสุดแล้วเพื่อนกองนี่เล่นโคตรหลวมเลยว่ะเล่นได้แค่นี้บอกแม่งยุบวงเลยกันไปวงอย่างเนี้ยคนกากเลยว่ะว่าฟังวงตัวเองแน่เลยคนละชั้นเราคือว่าที่แชมป์ของตัวเองเลยวงเรานี่แหละอ้าวกูไปฟังเพลงเก่าๆวงเรามาเล่นไม่ได้สักเพลงเลยอ้าวก็วงเราไม่มีท่อนกีตาร์โมโลอ่ะกูบอกแล้วมึงไปฝึกมาเยอะโยมึงอ่ะโบยมึงอ่ะแล้วมึงก็จะหยุดนั่นรักได้แล้วเวลาเราที่เราต้องการคนเพิ่มอ่ะเออแมนพูดแต่มันง่ายถ้าโรงเรียนเรามีมือกีตาร์โซโล่กันเทพแบบนั้นจริงอ่ะเราเจอไปนานละแมนคือใครอ่ะใช่ใช่ยังไงอ๋อแมนเราก็ต้องมีมือกีตาร์โซโล่ถ้าอยากชนะฮอตแมนพี่โป่งก็ได้มองอะไรเออเลิกนะเปิดมาอีพีนี้รู้สึกว่ามีความแบบจะต้องมีความแบบตัวอะไรเข้ามาครับพี่ซีเวอร์เตเตอร์น่ารักมากเราให้หมูปิ้งกันนี้เลยต้องลองแล้วป่ะลองเพลงอุ้ย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 ตายแล้วนิ่งไว้วู้มาแล้วจบซีเควนเตอร์เลยเนาะมาเปิดตัวโอ้โหทำไมคนไทยทุกคนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สรันจะมาเรียนที่นี่กับพวกเราสวัสดีครับคุณสาวเข้ามาจะย้อมผมเลยเหรออืมคนเหนือผมดำหมดเลยไอ้กันว่ากูข้องใจว่ะเรื่องที่มันชอบผมสีเทาอะนะกูบอกอยู่ว่าเป็นดาราใช่กูหมายถึงกูรู้สึกว่าหน้ามันฟุ้งฟุ้งรอบแล้วนี่ไงกูว่าแล้วไอ้ซาวเบามือกีตาร์เพียงล้านวิวที่กูเคยบอกมันเป็นคนนั้นเข้าวงดิรู้ว่าเนี่ยเอาละที่ตรงไหนว่างก็เข้าไปนั่งได้เลยนะตรงหัวใจเราเอามือถือมานี่ยึดให้หมดเป็นอาจารย์ผมฮัลโหลวอลคัมแอฟเฟนกูเทคแคร์เพื่อนนึกถึงไม่ได้นะฮัลโหลวอลคัมนี่ไงนั่งไหมอ้าวเนี่ยไม่เจอกันแป๊บเดียวได้ข่าวว่าเป็นมหานักเรียนไปแล้วเหรอเอ้ารู้จักกันเออเลิศวะมึงรู้จักกันด้วยเหรอเรื่องมันยาวกันเดียวที่รู้จักคือกันนี้จ้ะเรียนในยุ่งศิลป์ศึกษานี่อยู่แรกเลยนะเมื่อกี้เราก็เป็นศิษย์เก่านะจ๊ะอุ้ยเอาไปแรกเลยอุ้ยเอาอู้เอาเอาวันนี้อุ้ยคนนี้อะไรกันทำไมกันช่วยวันนี้พวกมึงคิดจะมารับน้องกูเหรอใช่อ้าวเดี๋ยวเพื่อนเราโดนดีกว่าไม่ได้จะมารับน้องกูจะมารับมึงเข้าวงปล่อยกูได้ยังกูเจ็บปล่อยกูได้ไหมปล่อยมันเถอะกันช่วยวันนี้กูมั่นใจถ้าได้มึงเป็นมือโซโล่วงเราจะต้องชนะแชมป์ฮอตเวฟอย่างแน่นอนเชื่อกูจริงๆกูเข้าใจแล้วคนนี้เขาน่าสรุปพวกมึงแค่อยากมาเกาะกูดังใช่ป่ะครับใช่ข่าวดีชิบหายเกาะยังกุ้ยมันดีกูเคยเห็นคลิปที่พวกมึงเล่นในงานวัดล่ะดนตรีโคตรกระจอกชนะบ้างโอ้ขายครับนั่นแหละใช่ว่าออดิชั่นฮอตเวฟกันจอดนะมึงตัดใจแรงมากมาก็กับพูดแบบนั้นสิป่านี้ขนาดหนูยังหน้าแม่งเลยเจ็บอยู่เจ็บอยู่โอ้โหมุมเดิมอะไรอ่ะที่คุณเคยกูมาจีบกันหน้าบอร์ดตลอดหามือกีตาร์โซโล่มาเสริมวงอยู่อ่ะหาไม่ได้สักทีแม่งเขาจะเรียกว่านัดบอร์ดแต่ถ้าติดโปสเตอร์อะไรพวกนี้ต้องไปขอปั๊มอนุญาตซึ่งน้องไม่รู้จักแล้วด้วยคำว่านัดบอร์ดอ่ะรู้จักนัดบอร์ดอะไรอะไรคือนัดบอร์ดนัดบอร์ดคือมาไม่ตามนัดไม่ใช่คนละบอร์ดมันเหมือนแบบคุมฝูงชนแล้วก่อนปะมันคือการจีบการระเดทการมันคือการนัดกันในแบบในบอร์ดในแชทอะไรกันอย่างเงี้ยฟีลลิ่งแต่ว่าคนสมัยก่อนผู้ปกครองเขาจะแบบนัดให้แบบว่าลูกบ้านนู้นสนิทกันกับลูกบ้านนี้อะไรเงี้ยก็นัดให้ไปเจอกันอะไรเงี้ยเทคโนโลยีเก่าสุดของเราคืออะไร MSN ใช่ไหม BB ครับBB BB นี่อยู่ชั้นไหนลูกบ้าน BB ป.1 ป.2 หุ้ยจริงปะเนี่ยแรงมากแม่ BB คือป.1 อะไรอะ BlackBerry BlackBerry ตอนประถมผมใช้โทรศัพท์ที่มันเป็นรถอะโทรศัพท์ที่ซื้อที่มันคลองอ๋อคือโทรผ่านระบบบลูทูธรถนี้เหรอโทรศัพท์แบบคล้ายๆโนเกียนี่แหละแต่แบบเป็นรูปรถอะใช้โทรใช้อะไรอย่างนี้ได้แต่เครื่องโนเกียแบบนั้นก็แพงอยู่นะเมื่อก่อนหลายหมื่นอยู่นะปีป.1ครับป.2เริ่มอยากรู้ไหมว่าปีนี้ที่อยู่อยากรู้ไหมว่าปีนี้ปี1ปี1กับป.1ก็ไม่ต่างต่างเยอะด้วยอันนี้เกิดปีอะไรกันล่ะลูก04ครับ04 2004เหรอใช่ครับก็18คู่ไงใช่ครับแล้วเราเกิดปีอะไรเหมือนกันครับ04เหมือนกัน04เหมือนกันนี่เด็ก04ลายอ่ะเธอ04เหมือนกันเหรองวดนี้มาแน่ฉันไม่บอกฉันบอกแล้วฉันบอกแล้วฉันอยู่มาพันปีฉันบอกแล้วโอเคอ่ะคนดูลองเมนต์กันมาว่าเทคโนโลยีสื่อสารเครื่องแรกของเราเนี่ยใช้อะไรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไม่ได้ไอ้ชีแต่ถ้าติดโพสเตอร์อะไรพวกนี้ต้องไปขอปั๊มอนุญาตจากทางสภาก่อนนะช็อตฟิลหรอ
กูแกะออกโอ้ลงทุกเมืองกูให้เป็นกรณีพิเศษก็ได้เฮ้ยใจดีจังเลยไม่ช่วยเด็ดเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูติดเองช่วยพอแล้วชมรมน่าจะสิทธิ์เราไปแปะทำไมเธอไม่ให้อ่ะเดี๋ยวกูช่วยไงกูบอกว่าไม่เป็นไรไงก็เดี๋ยวกูช่วยนิดเดียวเองติดเองกูเดี๋ยวกูติดเองกูติดเองขอหน่อยก็เดี๋ยวค่ะต้องต่อว้าวไอ้เชี่ยอุ้ยเฮ้ยติ๋นบอกว่าจะติดเองอ่ะติดกับคาเฟ่ได้แล้วเนี่ยกูบอกแล้วว่ากูจะติดเองอ่ะทำไมเดินเก็บเนี่ยทำไมเก็บเลยเนี่ยไม่นั่นนะต้นไม้อีกตั้งอันนึงอ่ะเก็บโอ้โหอยากโดนแล้วไปนิวเองปิ้นใหม่กันแล้วเปล่าโอ้โหชมรมกูไม่ได้รวยเหมือนสภามันเท่าไหร่ปิ้นไปแล้วต้องไปใช้คุ้มดิวะเออคุณช่วยไปเรียกลมอ่ะต้องมีโอ้มนะอุ้ยอุ้ยแรงมากอุ้ยหนักมากเหมือนกันลมไม่ลมโอ้ตกแล้วเธออยู่ข้างฉันมาไหมอุ้ยเสียงใจดังมากนี่ขนาดแบบมาสุอยู่สมุทรปราการนะได้ยินโอ้โหเสียงหัวใจแบบสะกดดังมากมีปมในนี้อยู่นี่เออใจจัดทีที่แล้วมีอยู่เขาก็แบบเต้นด้วยการใจใต้ผมไม่ต้องตกใจด้วยพี่เจ๊อ่ะเดี๋ยวจะตกใจทำไรของมึงอ่ะช่วยมึงไงเขินกูหมายถึงจะให้ช่วยไปหาบันไดมาไอ้เนี่ยเออกูไปติดเองลูกบีลูกหล่นอากาศแบบนี้ใช่ไหมลูกเนี่ยเก็บทรงไม่อยู่แหมแบบนี้ใช่ป่ะที่เขาเรียกว่าสีจิ้นอ่ะอีทิวสีจิ้นพ่อมึงดิโอ้โหสีเจ๊งชัดแม่งด่ากูไม่หยุดเลยเนี่ยเออนะแล้วเรื่องมือกีต้าวงกันน่ะทำไมมึงไม่ชวนไอ้สาววะเพื่อนเก่ามึงไม่ใช่เหรอไอ้สาวมันไม่ใช่เพื่อนกูมันเป็นคู่แข่งเบอร์หนึ่งนะฮะแข่งกับกูทุกเรื่องตั้งแต่มอต้นแล้วเรื่องเรียนเรื่องกีฬายิ่งเรื่องความฮอตอีกหน้าตาดีของพวกเราแม่งก็มีคู่แข่งเป็นธรรมดาปะวะนั่นแหละถึงกูขอให้มันมาช่วยอ่ะแม่งไม่ช่วยกูหรอกเสียดายว่ะถ้าได้ซามไปจอยวงไอ้กันอ่ะกูว่าไม่ต้องชนะฮอตเวฟได้แน่แล้วมึงจะได้เป็นแฟนกับมันด้วยเออไปเลยจุ้มจุ้มจุ้มกับปากไปหนึ่งก็ต้องทำถูกไหมเอออ้าวอ้าวอะไรวะเนี่ยคุยกันก่อนไหมปูไอ้นี่อีกละทำงานโดยเป็นประธานยังไม่ได้สั่งชมรมดนตรีนี่เขาไม่เลิกตีโอ้นั่นดิเห็นหรือเปล่าวะใจเย็นลูกสาวอย่าทำเกินหน้าที่ค่ะแล้วแต่ต้องไปเอาของละเออรู้รู้สร้างแต่ปัญหาตามลองมาคนนี้เคยเล่นเรื่องอะไรมาก่อนป่ะคุณปลาบนฟ้าครับอ๋อปลากิฟเต็ดเอาละเออ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 มีเหี้ยอะไรวิ่งกูรู้ว่ามึงไม่ชอบพี่หน้ากูมากหรอกกูขอแล้วไปมึงก็คงจะไม่ช่วยกูแต่ชมรมดนตรีตอนนี้กำลังขาดกีตาร์โซโล่มึงก็จะมาห้ามกูไม่ให้เข้าชมรมดนตรีใช่ไหมใช่ไม่ใช่กูหมายถึงกูรู้นะเว้ยว่าสภาไม่ถูกกับชมรมดนตรีมึงพยายามยุบชมรมมาหลายรอบแล้วแต่มึงทำไม่สำเร็จใช่ไหมไม่ใช่คือมึงก็จะกันซีนกูเพราะปวดความเท่ของกูจะไปทำให้พวกมันชนะฮอตเวฟใช่ไหมจะเข้าชมรมได้เลยยิ่งมึงคิดแบบนี้ยิ่งอยากเข้าชมรมดนตรีกูจะทำให้พวกมันชนะฮอตเวฟแล้วเอารางวัลฟาดหน้ามึงเขาบอกใครมาวะพีคจบไม่ต้องขอด้วยจบก็ถือว่าช่วยแล้วจริงๆคิวปิดทำงานเยอะอยู่นะเรื่องนี้
เอ้ยเชี่ยเลยวะเนี่ยนี่เป็นตัวเองนะโอ้ปวดเหมือนจะง่ายก็ได้ไม่ใช่เป็นตัวเองเลยเฮ้ยกินอะไรอ่ะเล่นเป็นตัวเองแล้วเมื่อไหร่จะเล่นเป็นแฟนกันเรื่องอุ้ยจังหวะโซโล่รอคำตอบคุณนี่เล่นจริงเลยป่ะอันนี้ทุกคนในเรื่องคือเล่นจริงหมดเลยครับพวกเครื่องดนตรีครับจริงจริงจริงมาทำไมวะได้ข่าวว่าพวกมึงไม่ถูกกับประธานนักเรียนงั้นเราก็มีศัตรูคนเดียวกันไม่ใช่ศัตรูของฉันกูจะพาพวกมึงไปฮอตเวฟเองเคยประกวดอะไรกันแบบนี้บ้างไหมสมัยเรียนนี้เขายังมีกันอยู่ปะทุกวันเนี้ยฮอตเวฟนี่รู้จักไหมฮอตเวฟคืออะไรผมเคยไปประกวดฮอตเวฟด้วยใช่แล้วคือตอนนั้นอะแต่ว่าตอนนั้นผมติดเรียนแล้วคือเขาก็เปลี่ยนนักร้องไปเป็นการแทนเนี่ยเราใช่กันไม่ได้ใช่เจมเรียนในนี้ไม่ใช่หรอเรียนพวกอินเตอร์ไม่ใช่หรอใช่ครับเด็กโรงเรียนเตอร์เขาก็ไปประกวดฮอตเวฟกันหรอใช่ครับแล้วตอนนั้นวงเราเป็นวงแบบไหนวงแนวไหนที่ไปประกวดแนวล็อกป๊อปหน่อยล็อกป๊อปใช่ตอนนั้นประกวดใช้เพลงของพี่อะตอมเป็นแฟนกับฉันมาคนละต้องอะไรก็กดทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าใช่เพลงนี้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่รู้จักเพลงนี้ใช่ไหมรู้จักอ๋ออะตอมไหนอะตอมไหนอะตอมชนละกันช่วงนี้ระวังหน่อยใช่ก็นั่นแหละครับช่วงนี้ระวังหน่อยชื่อเพลงว่าอะไรนะก็ช่วงนี้ช่วงนี้ชื่อเพลงช่วงนี้ครับใช่ใช่เพลงนั้นวงทำไมเวลาตอบพี่ต้องแบบหันไปหาโฟสตลอดเหมือนแบบใช่ป่ะสมัยต้องหันทำไมเขาต้องหันมาหาเธอตลอดว่าแบบตอบคำถามนี้ตอบได้หรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยโฟร์ดาโฟร์เคยประกวดอะไรแบบนี้ไหมดนตรีอะไรเงี้ยไม่เคยนะครับผมที่โรงเรียนผมร้องเพลงไม่เก่งอัลฟาไหมอัลฟาโอ้โหลองไหมอัลฟาเห็นชอบเห็นไม่เคยเห็นชอบแหวะอะไรอยู่แหวะคำรามอัลฟาไหมถ้าเกิดเขาท้าทามเป็นนักแสดงดีกว่าแต่ให้ดีเลยนะถ้าเกิดท้าทามไปเอาไหมน่าสนใจเอาชอบทางลัดโอเคไม่เคยประกวดเลยใช่ไหมครับไม่เคยเลยใช่ครับเพิ่งมาเริ่มร้องเพลงตอนเนี่ยแหละครับตอนที่มาเล่นซิงดี้ซึ่งพอด้วยนะเก่งมากอย่างนี้แสดงว่าพวกพี่ๆทีมงานเขาน่าจะเห็นแบบว่าเขาไปเห็นแววเราได้ยังไงว่าเราร้องได้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นน่าจะร้องเพลงลง IG มาครับใช่ที่ผ่านมาก็ร้องนี่อัดสตอรี่ไปร้องเพลงกันเจมินายใช่อ๋อที่ไปร้องกับพี่เต้ใครร้องพอสุดในนั้นนะที่ได้ไปด้วยกันวันนั้นนะผมไปโอ้ยมีเยอะอยู่นะพี่ณนนท์ก็พอหมดทุกคนเลยอ่ะเท่าคนข้างๆว่าข้างๆร้องพอกว่าเปล่าจะเหลือหรอนี่นักร้องวงชินชิล่านะในคืนนั้นใครร้องพอสุดสรุป1คนพี่หลุยส์ละกันผมชอบเสียงอ่าใช่พี่หลุยส์แบบบนฟ้าใช่ไหมใช่ชอบเสียงพี่หลุยส์อันนี้คือขอแววยาเลยตอนนี้ได้ครับได้อะไรไม่ดีเป็นไงครับมีแต่ต้องช่วยกันขายของได้ของคุณนอนอยากเล่าอยากเล่าแบบซีนี้โอ้ยผมตอนนั้นผมถ่ายมีอะไรบ้างได้นะมาขอเย็บๆเข้ามานิดนึงอารมณ์มันก๊อปเบรกใช่ไหมวีคหน้าจะมีงานเปิดโลกกิจกรรมกูว่าจะจัดมินิคอนเสิร์ตเล็กขายตั๋วแล้วก็หาเงินเข้าชมรมส่วนเรื่องเพลงอ่ะเราจะใช้เพลงไหลเธอเพลงประจำชมรมของรุ่นพี่เราเคงั้นซ้อนเลยป่ะเฮ้ยเอาดิโดยเราพร้อมกันอยู่แล้วก่อนที่ปิด1 เดือนแล้วเนี่ย1 2 3จบแน่ครับติงชมรมครับครับเดี๋ยววันนี้รีบกลับนะจุ๊บๆครับสวัสดีครับโอเคต่อเลยนะมาเฮ้ยกูปวดขี้อ่ะไม่ขี้แล้วมึงนะปวดเอาเนี่ยไอ้นี่ขี้เจ็บกูด้วยยาวทำอะไรไม่ได้อ่ะเนาะเฮ้ยมีคนกินโอ้โหต่อป่ะเฮ้ยเอาเลยมาโคตรนานเลยมึง1 2 1 2 3เฮ้ยลืม
พ่อปู่สาธุปรับตัวแล้วลูกปรับตัวได้ไงเนี่ยเอ้ยเอ้ยกูต้องไปเรียนพิเศษแล้วอ่ะว้าวกูไม่ได้นะไอ้วีมันแค่ยี่นานเองอ่ะเอ้ากูปวดขี้อ่ะยี่นานอ่ะพึ่งกันแหละงั้นสองวันพรุ่งนี้ก็ได้ไม่ได้หมื่นวันเกิดพ่อกูวันมะรืนเนี้ยพวกเราก็มีนัดไปดูหนังกันไปนี่เราอยากดูนานแล้วชอบไปวันศุกร์ชอบไปวันเสาร์เฮ้ยจอยเขาอยู่นะพวกมึงเล่นเฮี้ยอะไรกันเนี่ยมึงซ้อมมันแบบเนี้ยยังมีหน้าจะไปฮอตเวฟอีกเหรอมึงใจเย็นมึงไม่เห็นเหรอทุกคนเขาติดธุระส่วนตัวมึงอะตัวดีเลยกันมึงสปอยอย่างงี้ไงกูมึงถึงได้กระจอกอะเฮ้ยมึงพูดให้มันดีๆนะมึงหุบปากไปเลยมึงไปเล่นให้ไม่บอดกันไปส่วนไอ้พัดมึงก็ตีเหี้ยแหละตีไม่ตรงจังหวะเลยไอ้ปอมันก็เติมจนล้นส่วนมึงนายโยมั่วขอชิบหายกูฟังเพียงพวกมึงรอบเดียวกูก็รู้แล้วไอ้กันมันเคยคอมเมนต์ให้มึงแบบนี้ไหมอะกูจะบอกอะไรให้นะหัวหน้าวงอะคือคนที่ต้องดึงศักยภาพของทุกคนออกมาถ้ามึงไม่เชื่อมึงลองให้กูคุมดูดิมึงก็ลองดูดิกูอยากรู้ว่ามึงจะเก่งเหมือนปากเปล่าทำไมไม่ถามเรื่องนี้ตัวดีเราคุมเนี่ยเป็นล้านวิวนะน้องหน่อยเลยเขาก็มีกระต่ายไอ้เชี่ยนี่เราเล่นเก่งขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะอ้าวเข้าใจแล้วยังไงกันถ้ามึงยังเป็นหัวหน้าวงต่อชาติเนี่ยมึงไม่มีทางได้ไปฮอตเวฟหรอกมึงหูป่าไปเถอะถ้าไม่ใช่พอไอ้กันน่ะชมรมเราโดนยุบไปละงั้นมาโหวตกันไหมอ่ะว่าจะให้กูหรือไอ้กันเป็นคนพาพวกมึงไปฮอตเวฟหมายถึงว่าไปหารถมาพาไปไปหาใช่ไหมติดต่อรถใช่เซ็งเป็นไรเนี่ยมานั่งซึมๆเงาๆเลยคนเดียวเนี่ยไม่ไปซ้อมวงกับเพื่อนหรอไม่หรอกอ่ะใครโหวตในการเป็นหัวหน้าวงยกมือยกดิยกอยู่นะฮะไม่แปลกใจเท่าไหร่ทำไมวงพวกมึงถึงได้เละเทะขนาดนี้แต่กูอะไรซาวก็ไอซาวมันเป็นหัวหน้าได้ดีกว่ากูจริงๆมึงคิดว่าพวกกูจะยอมรับมันหรอยังไงพวกกูก็จะเลือกมึงถ้ามึงไม่โอเคอ่ะกูขอลาออกจากชมรมคำอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรข่าวอะไรก่อนไม่รู้ไม่หลอกดีมันเรื่องดูแต่เองบทจริงจังแต่ปกติเล่นแบบน่ารักน่ารักปกติเล่นแบบชอบความที่แบบว่าตอนแรกอ่ะน้องอ่ะมานั่งถึงแบบว่าแล้วเหมือนน้องอ่ะเพิ่งรู้ว่าต้องมาดูหนังอ่ะแล้วก็แบบพลาดแล้วอ่ะต้องมาดูหนังอ่ะเขินต้องมาดูเขินตัวเองอ่ะแค่มาดูต่อหน้าคนอื่นแล้วมันเขินครั้งแรกเลยป่ะที่รีแอคอะไรแบบใช่ครับท่านซีรีออนมีเขามีนัดจะไปดูกันไหมพวกนักแสดงอะไรเงี้ยมีพี่แรกอีพีแรกดูด้วยกันครับแล้วเดี๋ยวมีนัดไปดูพุ่งกลับเลยมีพี่มีวิธีแก้เขินแบบว่ามันต้องใช้พลังไปดูเดอะเฟซป่ะเราหาคนจับมืออ่ะลองจับมือคนข้างๆแบบว่าพูดว่าเราทำได้มันจะแบบมันจะหายเขินอ่ะหนึ่งสองสามเราทำได้ทำได้ไหมเราทำได้ทำได้ไหมเราทำได้ทำได้ไหมเราทำได้นี่แหละเสียงเหินๆนะทำได้ได้ปะได้แล้วก็แบบต้องให้พลังอะไรใช่ปลดปล่อยพลังโอ้ยดุนแรงเหมือนกันถ้ามึงไม่โอเคอ่ะกูขอลาออกจากชมรมเฮ้ยการเรียนดิลายกันวะกันเฮ้ยกันเถอะกันครั้งนี้มึงเล่นใหญ่ไปปะวะพวกเราแม่งทุ่มเทกันมาขนาดนี้แล้วนะเว้ยถ้ากูอยู่อ่ะพวกมึงจะฟังไอ้สาวมันปะล่ะ
อีกอย่างเสียงแม่งก็พอกับกูความรู้เรื่องดนตรีแม่งก็แน่นกว่ากูถ้าได้ชามอนเบรฟแล้วไม่มีมึงอ่ะกูจะเอาไปทำเหี้ยอะไรปะเพื่อนไม่เคยทิ้งกันก็มันจะกอบกู้ชื่อเสียงให้ชมรมมันจะล้างแค้นให้พี่ยักษ์ถ้าพวกมึงรักชมรมจริงๆอ่ะมึงก็ไปฟังที่ไอ้สามันบอกก็นั่นแหละตอนนี้กูว่าแล้วปกติหลังเรื่องเรียนเขาทำอะไรกันวะไปเดทคุณจะซ้อมเสร็จฟ้ามืดคนเราน้องคาราโอเกะดูหนังฟังเพลงได้ปลูกปากกาลังช้อปปิ้งช้อปปิ้งฮะเฮ้ยปั๊มตาอะไรอ่ะเฮ้ยโรงเรียนเหรอสภาดูดิเนื้อเคอหมดตาปั๊มสภาถ้ามึงว่างๆเงาๆไม่มีอะไรครับมึงก็มานั่งเล่นได้ปวดมาละนี่เห็นไหมเนี่ยมันเลอะเห็นป่ะชอบปะเนี่ยไปก็ขอบใจนะคือเราเป็นคนรู้ไงว่าเขาว่าแอบชอบกันแต่ว่าเขาก็เก็บทรงกันอยู่แบบอย่างเงี้ยอันนี้ก็ชอบแล้วหรอจิมใช่ไหมเห็นน่าชอบแล้วล่ะแบบเนี้ยแม่งกูไม่น่าชวนไอ้สาวแม่งเข้าชมรมเลยรู้แม่งใครไปคิดว่ามันจะไปยืนอำนาจวะใครบอกมึงไม่รู้อะไรนี่แม่งโคตรของโคตรกากทองมึงเลยนะเว้ยยังไงวะมึงดูไอ้การตอนนี้ดิจะเฉาตายอยู่แล้วเนี่ยเขาตอนนี้การไม่ได้อยู่ชมรมดนตรีแล้วก็แปลว่ามึงจีบมันได้เต็มที่มันมีแฟนได้เออวะอยู่อยู่กูก็ปลดล็อกสกินทองซะงั้นเออดีวะนี่ไงช่วงบ่ายนี้มึงก็ชวนมึงตรวจหูดิชอบเอานอนผมเลยมาชวนแน่นอนเรียนสนใช่ไหมเรื่องดีเออไอ้การช่วงเย็นนี้มึงว่างปะวะตรวจบูธเพื่อจะติงกูหน่อยดิพอดีกูไม่ว่างว่ะแต่ถ้ามึงไม่ว่างไปดิเฮ้ยกูก็ไม่มีอะไรทำแล้วมีใจเต็มเต็มเฮ้ยขอบคุณมากนะมึงโอ้ยน่ารักอะดูตาดิเออนี่ชมรมวิทยาศาสตร์ของเราปีนี้เป็นธีมการทดลองแสงสนุกเจไดไฟฟ้าสถิตดาบก็จะมีพลังงานฟอสทำให้วัตถุลอยขึ้นได้ Amazing ว่ะฮึบเฮ้ยอินเอาดาวแมวอะเออไม่ได้ไปเที่ยวงานกับดาวิดนานมากเกิดโรคกิจการโอเคเฮ้ยต้องไปบ้านดีสิเพื่อนหมีด้วยเพื่อนดูแลของแฟนเลยนะไปตอนนี้ไม่กลัวจริงเดี๋ยวกลัวจริงเดี๋ยวขึ้นเกียร์ให้ดูทุกคนว่ากลัวจริงเป็นยังไงวันนี้ถ้าซ้อมมันถึงดึกเลยนะใครมีธุระอะไรเข้าไปกลัวจริงเอาหรอกลัวจริงเหรองั้นก่อนซ้อมอ่ะจัดหมูกระทะหรือปะเอาดิบ้านเฮ้ยไอเนียดิไม่ได้ตราบใดที่เวงเป็นหัวหน้าวงอยู่จะไม่มีใครได้แดกอะไรในห้องนี้เอาเอาละครับไอ้เหี้ยอะไรวะ
คนเนี้ยว่าการเป็นหัวหน้าวงมันไม่ง่ายเรียกมาด่าเลยเถอะลืมบอกไปเดี๋ยววันนี้จะไลฟ์สดให้แฟนดูด้วยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้องชมรมดนตรีนะครับกำลังจะซ้อมไปเล่นในงานเปิดโลกกิจกรรมอ้าวทุกคนทักแฟนๆหน่อยเฮ้ยเติมพี่มีคนคอมเมนต์ด้วยว่าพี่วินน่ารักจังมากนะครับเดี๋ยววันนี้พี่วินจะจบพี่เลยนะครับเดี๋ยวซ้อมกันนะครับทุกคนเกียรติมาเร็วกูจะเปลี่ยนสักมันยังไงอะไรของมินนี่เหมือนขับบอกการแบบเปิดออโต้จูนเวอร์ของมินนี่เฉยเหมือนเป็นน้องอ่ะสปอยสปอยแล้วสปอยเพลงต้องมีอะไรปุ่นละล่ะท่านประธานรับพอดีเลยครับปีนี้นะครับผมจัดบูธสภาในทีมซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์อะไรวะเพนดาเซลส่วนตรงนี้นะครับผมจะเป็นรถทูนะครับสวยงามมากนี่ครับผมจัดเรียงแบบสวยงามโอ้โหไปขโมยจากบ้านกูตอนไหนแน่นอนครับผมสปอนเซอร์บายท่านผอ.เนี่ยนะครับส่วนไฮไลท์นะครับผมคือโต๊ะของท่านประธานเนี่ยครับผมถ่ายรูปคู่กับโต๊ะท่านประธานท่านประธานจะนั่งตรงนี้ส่วนคนที่มาเยี่ยมจะเยี่ยมสภางานวันเด็กเนี่ยถ่ายรูปนะครับผมก็จะเป็นเกียรติมากนะครับเป็นไงครับปังสุดๆปังปีหน้าเลยดิมันยังดูขี้แอคเข้าถึงยากไม่พอฮะไม่มีอะไรทำดูเฟลลี่กว่านี้หรอสภาไม่ใช่เพื่อนเล่นนะพี่ถ้าเฟลลี่ใครมันจะไปเคารพพี่แต่กูเห็นด้วยนะกูว่าถ้าจัดมูดให้ออกมาสนุกอะคนก็น่าจะอยากมาจอยแจ๊สสภามากขึ้นด้วยอย่างน้อยก็ดีกว่าแบบนี้เห็นด้วยป่ะไอเดียมาอะพูดอีกก็ถูกอีกกูมีไอเดียหนึ่งรับรองว่าปังยังไงสิกูจะเปลี่ยนสภาพวกมึงกลายเป็นคาเฟ่สวยๆแล้วให้พวกสภานักเรียนอ่ะเป็นคนคอยดูแลเดี๋ยวพี่จะให้สภานทรงเกียรติไปเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยนะแล้วเด็กเสิร์ฟไม่มีเกียรติยังไงวะก็ดีซะอีกคนจะได้เข้ามาพูดคุยกันด้วยแล้วสภาก็จะได้เงินเห็นด้วยไหมท่านประธานเหมือนเลขาใหม่ทะเลาะกับเลขาเก่าตัวนี้จะเลือกฝั่งไหนคะก็ดีนะเราก็ต้องเลือกฝั่งพวกเราต้องทำอะไรกันบ้างโอ้เบอร์มาขายจริงจังมากมาจากบ้านเราใช้บ้านกันบ้านทำอะไรอ๋อร้านพร้อมแล้วเด็กเสิร์ฟอ่ะพร้อมยังอุ๊ยอุ๊ยเบอร์มาเราต้องรอแปลกๆป่ะวะเฮ้ยดีแล้วเดี๋ยวนิดนึงนะตาเบี้ยวหน้าเนี่ยก็วันแล้วมันเบี้ยวแต่งเองอะเนาะกล้ามองตากันแล้วนี่โอ้รักคุณดำเฮ้ยเลยทำไมพระเจ้าน้องรักว่าไงพี่ว่าเราไปเปลี่ยนชุดแบบนี้กันเถอะป่ะเดี๋ยวผมยังทำไม่เสร็จเลยพี่เออไปเถอะเดี๋ยวไปทำเอาอยู่ทำไมไปลูกล็อกเฮ้ยเรื่องลุกได้แล้วเหลือเรื่องเซอร์วิสเดี๋ยวกูจะลองเป็นลูกค้านะจัดยังไงทำไมมันยังเบี้ยวอยู่กูจะกะจะไม่ทักกันละครับลูกค้าเชิญนั่งก่อนเลยครับหยุดบัตเลอร์เขาไม่เรียกเจ้านายว่าลูกค้าโอ้โหเขาเรียกว่าคนหนูอุ๊ยคุณหนูจริงเลยอ่ะครับหนูไงพอจะมีทําเครื่องดื่มอะไรบ้างครับนี่คือชาสุดพิเศษจากทางร้านเราเลยครับลองชิมดูครับคุณหนูหอมดีนะครับไม่มีอะไรกินคู่กับเครื่องดื่มนี่ครับเค้กมะพร้าวชาเขียวครับแล้วไอ้ที่ลอยข้างบนนี่มันคืออะไรลูกค้าเริ่มคุ้นตีนแล้วนะครับ
ลองชิมดีกว่าครับอ้าปากหน่อยสิครับคุณหนูเป็นไงครับชอบไหมครับคุณหนูอุ้ยโอเคครับอุ้ยบายบายโอเคครับไหวได้ไงไหวได้ไงครับนี่ลองเชิงปะเนี่ยเค้กดีครับเค้กดีครับเหมือนแบบซุปอื่นขายไม่ดีนะคะคาเฟ่นี้ขายดีจ้าอุ้ยมีดนตรีสดได้ฟังด้วยคาเฟ่นี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยที่จริงที่จริงในเรื่องร้องครับที่จริงในในเนี้ยร้องร้องมันหน่อยนึงแต่เขาตัดออกอะไรเป็นฟิลเป็นฟิลใช่เป็นฟิลตอนนี้อันนี้ก็เพลงอะไรนะที่กำลังจะข้างกันครับข้างกันไปดูในไอจีน้องแทนได้ไปดูในไอจีผมแทนครับมีร้องไหมพี่ทำไมเราต้องมาเป็นเด็กเสิร์ฟอย่างนี้ด้วยเอานะอย่างไรก็ได้เงินเข้าสะพานเว้ยพี่คะขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะคงเหรอครับได้สิครับคุณหนูเตรียมตัวเลยครับมาครับเร็วครับมาครับน่ารักไม่เล่นเป็นตัวเองนะโอ้โหนี่คุณไม่ได้เห็นสภาคือค้าขนาดนี้มานานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเป็นไอเดียผมเลยอ่ะขอบคุณด้วยกูดิต้องขอบคุณมึงมากกว่าตั้งแต่ออกจากชมรมไปอ่ะกูคิดว่าจะไม่ได้ร้องเพลงให้ใครฟังแล้วอ่ะมึงอ่ะเก่งนะถ้าให้กูไปทำแบบมึงอ่ะกูอายตายเลยกูไม่อายหรอกแม่กูนะให้กูขึ้นเวทีตั้งแต่อนุบาลอ่ะจริงเหรอจริงอ่ะตอนประถมกูก็เคยร้องเพลงนะแต่ตอนนั้นอ่ะกูร้องผิดแล้วกูโดนล้อเป็นเดือนเลยอ่ะอยากออกจากโรงเรียนเลยตอนนั้นนะไม่คิดนะเนี่ยว่าคนอย่างกูจะมีมุมแบบนี้ด้วยแล้วมึงอ่ะไม่เคยมีอะไรอย่างนี้มาก่อนไม่มีมั้งมีเพราะว่ากูหน้าด้านอ่ะจะร้องผิดร้องเพี้ยนยังไงนะกูก็ยังร้องต่อไปตอนเด็กๆนะเว้ยกูมีความฝันอยากมีคอนเสิร์ตของตัวเองพ่อแม่กูก็เลยเกณฑ์คนทั้งหมู่บ้านอ่ะมาฟังกูร้องเพลงกูขายตั๋วเลยนะใบละ5บาทเก็บทุกคนเลย5บาทได้แล้วตอนนั้นหนุกมากอ่ะเหมือนแบบเข้าใจป่ะมีเพลงของเองมีโชว์เป็นของเองอะไรเงี้ยนี่คงไม่ได้เห็นผู้หญิงอย่างนี้มานานมากเลยนะตั้งแต่ตอนมอจะชมรมเลยวันนี้เกิดมาเป็นนักร้องจริงๆเหรอล่ะช่วงเวลาของปากก็เหมือนเรื่องราวอีกคนถ้ามีคนซีนี้ดีจังกูเว้ยกูอยากฟังกูว่าอีกหลายคนก็อยากฟังเว้ยเคยมึงสนใจว่าเป็นนักร้องให้สภาป่ะล่ะคืออะไรวะก็
รงเรียนเราเนี่ยจะมีจัดงานอีเวนต์อยู่หลายอีเวนต์เลยเกี่ยวกับการร้องเพลงเนี่ยฝ่ายสันทนาการเราก็ยังว่างอยู่กูโคกับเขาโดยตรงเลยมาป่ะล่ะคิดก่อนแน่ใจเหรอเดี๋ยวมึงก็หาว่ากูงองแงอีกไม่งองแงก็ไม่หนุกดีเก็บตามันเนาะเบสซี่นะเราเก็บไปคิดดูแต่กูอยากมึงมาจริงนะซีนีเล่นดีมากพวกมึงหายหัวไปซินีเล่นดีมากมันเป็นธรรมชาติที่ธรรมชาติแล้วมันดีอ่ะนะครับน้อยแต่มากเล่นแต่โก้ใช่โอ้โหขอบคุณมากครับชอบแบบตอนแบบเราฟังเรื่องราวของใครคนนึงอะไรเงี้ยเออแบบมีความตั้งใจชอบมันดูแบบฉันว่ามันดูแบบมันเรียบอ่ะมันซิมเปิลแต่แบบมันทัชอ่ะนี่รู้ป่าวว่าเราทำให้คนทางประเทศแบบว่ายิ้มจนแบบปากแพ็บฉีกทั้งประเทศเลยเหรอทั้งโลกทั้งโลกเป็นแบบมันเป็นซีนที่มันเหมือนเรานั่งฟังตัวละคร2คนที่จีบกันแล้วมันเออแล้วมันมีสภาพแบบน่ารักมันเหมือนไปนั่งฟังเขาจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องแบบเขาแบบมีการจูนกันยังไงแบบให้เราแบบเล่นอะไรละเคมีมันแบบมันดูสนิทกันได้ขนาดเนี้ยรู้จักกันมานานมั้ยสองนี้หรือว่ายังไงรู้จักกันมา3ปีครับก็น่าจะเป็นว่าอย่างที่แบบเห็นหน้ากันมานานเจอหน้ากันครั้งแรกความรู้สึกเป็นไงตอนเจอกันวันแรกวันแรกเขาจะเป็นคนที่แบบไฮเปอร์หน่อยครับอยู่นิ่งไม่ได้เขาจะชอบเล่นนู่นเล่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาชอบมาตีตูดอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นผมโอ้โหอะไรของมันไม่รู้เหมือนกันเป็นการทำความรู้จักของเออเลิศนะคิดอะไรอยู่เราคิดอะไรเป็นสไตล์เหรอไม่รู้อ่ะโย่แมนHi เยอะโพสต์ครั้งแรกเป็นไงบ้างโพสต์เป็นเด็กเงียบๆตอนแรกๆใช่แล้วเราก็แบบเฮ้ย ice breaking หน่อยแล้วไงย่อละลายพฤติกรรมอยากสนิทกับเขาเร็วๆใช่ไหมก็เลยไป ice breaking กับเขาใช่ก็คือแบบในที่ประกวดมาด้วยกันเนี่ยคือมันก็จะตึงๆเลยเนี่ยแบบในห้องไม่ค่อยมีใครคุยกันผมว่าเออคุยกันหน่อยดิอะไรเนี่ยเอ้ยเอ๊ะวันนี้จำเลยนะเป็นภาพจำเลยขอบคุณครับท่านประธานคุณหนูอยากฟังเพลงอะไรครับนี่ขอกันเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ร้องยังอันนี้ร้องจริงวะอันนี้ดูก่อนเพลงแรกมึงกลับมาเหอะอันนี้เพลงของใครอ่ะครับโอ้ยบอยแบนด์เหรอมึงมาได้ไงเนี่ยไม่เห็นหรือไงทัดขนาดนั้นจริงพวกกูไม่อยากเล่นกับไอ้ซาวแล้วอ่ะไม่งี้ชิบหายเลยดูมันเปลี่ยนลุคพวกกูดิเป็นบอยแบนด์เลยแล้วตอนเล่นนะก็ฟิกทุกอย่างต้องเล่นตามที่มันบอกเป๊ะ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 ทุกอย่างเอาหน้าไอ้ซาวมันอาจจะคิดมาดีแล้วก็ได้แล้วที่สำคัญนะแม่งเอากฎห้ามกินหมูกระทะหลังซ้อมเสร็จฮะห้ามกินหมูกระทะหลังซ้อมเสร็จไม่ได้เลยเนาะกลับมาเถอะเรื่องกินนะสำหรับพวกกูอะยังไงมึงก็คือหัวหน้าวงนี่ดาวแม่นครับยังรอแต่กูรับงานสภามาแล้วอะจะให้กูเทดื้อๆเหรอไม่ได้ป่ะพวกมึงกลับไปเถอะคนดูเขารอพวกมึงอยู่นะเว้ยยิ้มเลยมันจริงเหรอวะโอเควะเลท่อคุณหนูมีอะไรไม่สบายใจเปล่าแค่ดูแลหนูอะไรมึงไปดูแลลูกค้านู่นผมเป็นบัตเลอร์ผมต้องดูแลทุกคนในร้านอยู่แล้วเป็นพิเศษเลยนะคุณหนูอยากกลับไปชมรมกับเพื่อนใช่ไหมกูลาออกจากชมรมแล้วอ่ะอย่างงานกูก็ยังไม่เสร็จด้วยอ่ะ
คุณหนูได้ผ่านกิจกรรมที่นี่แล้วนะครับถึงเวลาที่คุณหนูต้องไปต่อแล้วมีคนรอคุณหนูอีกเยอะเลยที่นู่นแต่กูไม่ใช่หัวหน้าชมรมให้ดีแล้วถึงไอ้ซาวมันจะรู้จักดนตรีมากกว่ามึงแต่กูเชื่อว่ามึงก็รู้จักทุกคนมากกว่าไอ้ซาวเว้ยแต่กูเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นหัวหน้าเลยนะเว้ยดันเทียพวกมึงหายหัวไปไหนมาจะได้เวลาขึ้นโชว์แล้วพี่เป็นสาวเช็คเลยโอ้โหโอ้ยวายโอ้ยวายเลยนี่นี่เดี๋ยวเหนียวปากเป็นเฮียอะไรกันอ่ะอุ้ยฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอถ้าเกิดมึงยังเป็นหัวหน้าวงอ่ะพวกกูลาออกไอ้ฝันนั่งคิวอยู่ถ้าไม่มีกูอ่ะมึงคิดว่าจะมีคนมาดูพวกมึงเหรอใครมันจะอยากไปดูวงกระจอกกระจอกอย่างพวกมึงวะมึงเป็นเหี้ยอะไรมึงเป็นเหี้ยอะไรมึงมาอ่ะมึงเป็นเหี้ยอะไรอ่ะเกินไปมาดิ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 จังวะเฮ้ยใจเย็นไปรู้พูดเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยคนดูเขารอเราอยู่นะเว้ยทำไมพวกมึงยังไม่รีบไปสแตนบายอีกอ๋อนี่คือจะไม่ฟังหัวหน้าวงกันแล้วใช่ป่ะกลับไปแล้วจริงเหรอจริงดิไม่กลับมาแล้วไม่ฟังมาแล้วเนี่ยงงอ่ะเซเฮ้ยคนเยอะคิมอาร์ตีเพชรอยู่ในกองฉันได้ก็เย็นเสร็จแล้วพี่สาวนี่จะมีขายไหมเนี่ยรู้นะมีไหมกูไปเองได้มึงไม่ต้องไล่หรอกเดี๋ยวเรามาแจกมึงจะไปไหนหนึ่งอันเอาเงินคิมออกขึ้นมาเลยนี่ไอมึงคือมือโซโล่ของเรานะเว้ยเอาหน่อยหน่อยด่าไอทับใจเร็วอ่านดีอ่านนั่นแหละใส่ด้วยนี่เลยคิมาซีรีบวิ่งเลยเองชิฟลาร์ดข้างหน้าจริงจำลองเหตุการณ์แดกพิงวันที่6เดี๋ยวฉันจะเกิดเหตุการณ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สเตจเดบิวต์ของวงพิชล่าล่างอัปเกรดนะครับอัปเกรดไม่มีเพลงไหนแทนใจพวกเราได้ดีกว่าเพลงนี้ครับเพลงไหลเธอครับโอ้โหตาดูเล่นแบบถวายตัวมากเออเอ้ยเอาละไปเอาไปลองสิเร็วลองมันกลับมุนเร็วไว้แต่แค่ฉันและเธอตรงนี้ไม่เท่าไรฝันมันกลับยิ่งไกลแต่มองเข้าไปลองไปที่สนใจคิดอยู่อย่างนั้นแล้วเราจะฝันเพื่ออะไรอุ้ยร้องไปด้วยเหรอได้อุ้ยฟังทุกวันฟังทุกวันจริงๆฟังวันวันนี้ยังมีเธอคนนี้ต่อให้มีแดดหรือฝนจากฟ้าแต่เธอมีอะไรให้ฉันห่วงเป็นห่วงไปแม้พรุ่งนี้ยังไม่รู้จะยังไงเจออะไรแต่ฉันยังคงมีเธอมองเห็นแบ๊กแบ๊กเก็บแบ๊กเก็บแบ๊กเย้
ว้าวโอ้ยเอาอีกเหนื่อยเลยเหนื่อยเหรอแต่สนุกมากเลยเว้ยเออแต่พอพูดว่าแม่งสนุกแม่งก็สนุกจริงว่ะมึงดูวินดิกูว่าแม่งสนุกสุดแล้วธรรมดาเนาะเฮ้ยแอคไลก่อนแอคไลก่อนนะแต่มิชชั่นคอมพลีทแบบเนี้ยต้องฉลองด้วยหมูกระทะเว้ยเดี๋ยวถามไม่การนุ่นกูไม่ใช่หัวหน้าวงพวกมึงแล้วอะยังไงไม่ไม่รีบตั้งเตากันดีกระตะปุ๊ปะกระทุปุ๊ปะอ้าวปะปุ๊ปะเก่งพี่ดูลีไอ้ได้เลยมากินแล้วนะครับโอ้น่ากินไอ้ข้าวไม่กินวะมึงรู้เปล่าการกินหมูกระทะไม่ได้กินเอาหานะเว้ยมันเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของชมรมเราใช่ปะชมรมเนี่ยพิธีเยอะจริงๆนะรุ่นพี่เขาบอกไว้ว่าการกินหมูกระทะคือการฉลองหลังโชว์เสร็จแล้วถ้าพวกเรายังกินแล้วมันอร่อยแสดงว่าพวกเรายังอยากเล่นกันต่ออยู่เฮ้ย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 สาวออนก่อนเนี่ยเต้ากินมะแปรด้วยจดนี่กินกันได้แล้วมันจะไม่เหลวเหลวมันจะไม่เหลวเฮ้ยชิ้นนี้มันไหม้แล้วเนี่ยหนูคีบให้อุ้ยมาชิ้นนี้อุ้ย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 ลุ้นจะไปชิมใช่ไปคอนไปคอนหมูมันขยายหมูขยายแย่แล้วเฮียแล้วแย่แล้วอร่อยก็บอกอร่อยดีกินเยอะๆจะได้มีแรงโซโล่ให้วงเราเออไม่เรียนใส่พี่ถ้าเกิดไม่เหลือต่อจากเนี้ยกูจะไม่ชิวอีกแล้วนะเว้ยพวกกูอะไรก็ได้อะแต่พวกกูขออย่างเดียวเลยอยากพวกกูแต่งเป็นบอยแบนด์อีกนะไม่ไหวจริงว่ะเออใช่ป่ะเออกันแล้วทำไมมึงกลับมากูอยากรู้จ้าเรื่องมันยาวอ่ะจ้าเดี๋ยวกูให้เล่าให้ฟังทีหลังเออกินกินไปวินกินแล้วกินกินแล้วกินกินแล้วเฮ้ยวินมึงแย่งกูไปอ่ะจริงกูเฮ้ยตักไปแบ่งเขาไปเลยอุ้ยอุ้ยอะไรพวกมึงกูมานะเอากล้วยไปเลยเว้ยใช่เฮ้ยไปไหนเออเก็บร้านทุกคนเดี๋ยวช่วยยกตัวไปเก็บคืนร้านเขาหน่อยนะจอนครับพี่ช่วยยกหน่อยดิทุกเรื่องต้องเช็ดบีบไม่บังโลโก้ด้วยนะโอ้โหก็มีหัวเช็ดให้แล้วเช็ดเบาๆไม่ใช้กระจกอ่ะแล้วจะเช็ดเกลี้ยงได้ไงเมื่อกี้ยกของอ่ะฝุ่นก็เยอะว้าไปจากไหนวะอ
อันนี้ไม่ได้จริงอันนี้คิดแต่จริงนะซาวมันได้ไงเนี่ยร้านปิดตั้งนานแล้วนะนี่กูคิดว่ามึงหิวข้าวอ่ะกูเลี้ยงฉลองหมูกระทะกันพอดีอ่ะเอามาให้เราจะทิ้งก็เสียดายเหลือใช่นะได้ข่าวว่ามีคนไปดูมึงเต็มเลยดิดีใจด้วยนะโอ้โหที่จริงแล้วกูมีอย่างหนึ่งอยากทำถ้าเป็นเรื่องร้องเพลงอ่ะกูบอกไปแล้วไงว่าไม่ต้องมึงทำหน้าที่ของมึงเสร็จแล้วมึงต่างหากยังทำหน้าที่ของมึงยังไม่เสร็จหน้าที่อะไรก็มึงบอกเองไม่ใช่หรอว่าไฮไลท์ห้องมึงอ่ะคือการถ่ายรูปกับท่านประธานอยากถ่ายรูปกับกูก็มึงเล่นตามตาให้กูผ่านทั้งที่กูยังไม่ได้ทำแบบนี้ก็แปลว่ากูขี้โกงดิแพลวพาวอีกแล้วนี่ถ่ายวงนี้นะใช่ป่ะมาต้องให้มีแดดหรือฝนจากฟ้าถ้าเธอไม่ไหลให้ฉันโอ้ my god ใกล้มากเลยเนาะโหเดี๋ยวก่อนยิ้มได้เลยครับข้าวทานยิ้มก่อนแบบแบ๊กกันมันร้ายมากเลยอ่ะกันมันอ่อยโอ้อ้าเฮ้ยเดี๋ยวได้เฮ้ยมองปากเขาทำไมเวลาหยุดด้วยนะอ๋อเดินแล้วยิ้มทางไม่หายเลยปวดหัวเลยอันนี้คือต้องรู้แล้วป่าวว่าเออว่าชอบอ่ะคนเราถ้าเกิดแบบไม่ชอบกันเราเกี่ยวก้อยกันไม่ได้นะใช่ไหมลองหน่อยดิลองไม่ชอบกันเห็นปะเอาไม่กี่อุ้ยจริงอ่ะในฉากนี้ใช่ไหมครับครับตอนที่เขาก็กลับมาพี่อุ้งกลับมาเขาให้เอามือแตะกันเฉยๆไม่ได้เกี่ยวก้อยกันแล้วทำไมมันถึงไปถึงเกี่ยวก้อยกันล่ะฟีลลิ่งมันได้เออที่ก่อนนี่แบ๊กเออแต่น่ารักนะพอเพิ่มความเกี่ยวก้อยมันดูแบบมันทำให้เราคิดไงเอ้ยมันคือการแบบสัญญามันเหมือนใช่เนาะสมมติว่าตัวตินกับกันก็น่าจะเริ่มคิดแล้วเอ้ยมันอะไรกับเราหรือเปล่าวะอะไรอย่างงี้นั่นแหละตินกับกันเธอว่าใครชอบใครก่อนสองคนเนี่ยใครชอบใครก่อนผมชอบก่อนผมชอบตั้งแต่สองผมหรือว่าตินตินอ๋อตินโอเคชอบแต่ตอนม.4และ2ปีตอนนั้นตอนนั้นเหมือนมีอะไรติดอันนี้จริงๆเหมือนคนปั๊บเนี่ยจริงๆมีคนจริงๆตรงตาเนี่ยตรงตาโอเคไม่ติดได้ไงอ่ะฝุ่นมาจากไหนอ่ะน่าจะมาจากนี่อุ้ยมาจากกล้วยพี่หรอไม่คำพูดไม่ดีกล้วยรอดนี้มึงเอาออกมาจากน้องขอกล้วยรอดนี้ใช่ผมเข้าก่อนครับโฟร์หลักคิดว่าการกับตินใครชอบใครก่อนน่าจะตินชอบก่อนใช่ตินชอบก่อน EP 2 EP 2อ๋อก็ว่าไอ้ท
ตัวตินเนี่ยชอบตั้งแต่ตอนม.4แล้วครับตอนที่ร้องเพลงถ้าคำร้องคอร์ดเวิร์สใช่คอร์ดเวิร์สครับโนบิตินโนบิตินโนบิตินอ่ะเบสยินดีกว่าผมชอบซีนของวินนี่อ่ะที่สตังไปถ่ายวิดีโอแบบคุยกับแฟนคลับแล้ววินนี่แบบหลุดน่ารักดีผมไม่เคยเห็นมุมนั้นเอาไอ้ที่อย่างนี้ใช่ไหมใช่เออน่ารักน่ารักน่ารักแล้วก็ชอบซีนตรงบันไดที่คุยกันเออเหมือนเราก็ชอบซีนนั้นเหมือนกันผมรู้สึกว่ามันเป็นการแบบได้ฟังว่าแต่ละคนมีเรื่องราวอะไรที่ผ่านมาในชีวิตบ้างแล้วก็แบบได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นเป็นแบบได้ตัวละครได้เรียนรู้แบบว่าอีกฝ่ายเคยเป็นอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมชอบซีนนี่ครับซีนที่อยู่ในร้านอยู่ในคาเฟ่ครับเป็นซีนที่แบบสมมุติว่าเป็นลูกค้าเข้ามาในร้านอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเรียกคุณหนูใช่แล้วก็เรียกคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นตัวการได้จีบตินจีบตินนะหมายถึงว่าเป็นครั้งแรกที่ออกครั้งแรกที่ครั้งแรกที่การไปจีบตินเอาพูดออกมาแล้วพูดออกมาแล้วว่าจีบใช่ไหมโอเคแต่ว่าฉันนั่งคิดอยู่อ่ะก็นั่งคิดอยู่ว่าใครจีบใครแล้วว่าตอนเออเออเป็นหยอดดีกว่าหยอดไม่ทันแล้วจ้าโอเคชอบซีนนั้นตอนแรกชอบซีนบันไดนั่นแหละก็ชอบซีนบันไดที่สุดนั่นแหละครับผมสำหรับรู้สึกว่าเป็นซีนที่ตั้งแต่เอาจริงๆตั้งแต่ดูมา EP 1จนถึง EP เนี้ยเรารู้สึกว่าซีนนั้นมันเป็นซีนที่น้อง2คนซิงกันแล้วก็แสดงได้ดีที่สุดเลยมั้งเท่าที่เราเคยดูมาอะไรเงี้ยเราชอบคิดมากเรื่องผมการแสดงผมเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมเมดี้ใช่ไหมพี่ก็จะเป็นซีนส่วนใหญ่เนี่ยต้องเป็นแบบซีนโบ๊ะบ๊ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมแบบไม่ค่อยถนัดเพราะมันคนขี้เขินอะไรอย่างเงี้ยใช่พอได้เล่นซีนแบบเนี้ยผมจะชอบครับซีนแบบเรียบธรรมดาคุยกันแบบเรียวๆเหมือนคนปกติอะไรอย่างเงี้ยจะกลัวแบบเล่นซีนตลกอะไรนี่ใช่ไหมใช่มันจะดูแบบไม่ต้องกลัวพี่คอนเฟิร์มฐานะคนดูเล่นดอกมาดีมากอืมแล้วคิดว่าทุกคนก็คิดเหมือนกันเอ็นดูออกมาดีมากนะมันแบบธรรมชาติมากฉันชอบซีนสุดท้ายเลยจ้าคือตอนแรกอะรู้อ๋อเข้าใจแหละว่าเป็นซีนไข่ของแต่แบบมันมีสตอรี่คือการนำอาหารมาให้คือแบบคิดดูว่าเขาว่าแคร์เราแล้วแบบว่าเขาคงหิวแต่มันเลยแบบชีวิตจะไปกินหมูกระทะกันบ้างไหมเคยไปกินหมูกระทะอะไรกันเคยครับเคยกินตอนตีสองไหมหมูกระทะหมูกระเอ้ยหมูกระทะหมูกระทะตอนนั้นเริ่มเรียน acting ครับก็เลยหมูกระทะกันติดมากเลยนะจำได้อันนี้ชอบกินหมูกระทะนี่แหละชอบเคยเขาบอกว่าเอ้ยมันเหมือนเกินมาแต่ตอนเราว่าไอ้วงนี้มันชอบไปกินหมูกระทะแล้วยินดีมันเพิ่งบอกว่าถ้าเรากินแล้วเราอร่อยร่วมกันแปลว่าวงเรามันแบบซิงกันอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จริงจริงแล้วคือแบบเออจริงนะเวลาเราไปกินหมูกระทะกับคนแบบเพื่อนๆอ่ะมันจะมันคือการจะมีเรื่องเล่าเรื่องราวอะไรพูดคุยแล้วดีแล้วคือทำบทดีคือนอกจากน้องเล่นได้ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าทีมที่สร้างอ่ะทั้งตัดต่อทั้งจังหวะทั้งบททั้งกำกับอะไรคือว่าเราว่าแบบมันแบบลงตัวหมดเลยในเรื่องเนี้ยขอบคุณมากค่ะจะแจกอันนี้ดีกว่า1รางวัลเออไอผ้าห่มอันนี้มีขายในจีเอ็มช็อปใช่ไหมมีขายครับมาแล้วหรอมายังขายยังไม่มายังไม่มาเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวแจกกันเอาเป็นสุ่มแล้วกันมาเมื่อไหร่เดี๋ยวก็แจกมันนั่นแหละเออแล้วก็ของ EP ไหนมาแล้วก็ไปประกาศผู้โชคดีตรงนั้นไม่มีกติกาอะไรครับ Twitter มาอ่ะเม้งก่อนเข้านอน X Gemini 4แล้วก็สุ่มเลย ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นพิมพ์อะไรก็ได้มาแล้วสุ่มเลยสุ่มเลย1รางวัลแจกไอ้หมอนไอ้ชินชิล่าใช่มั้ยใช่ครับเออมึงเราชนะ Hot Wave ได้อะไรมันก็จะดีขึ้นเองแล้วถ้าเราแพ้สู้กันมาขนาดนี้แล้วอ่ะจะมาลังเลอะไรตอนนี้วะในวงกูอ่ะแม่งก็มาเล่นดนตรีเอาสมองก็ไม่ได้กะจะทำจริงจังอะไรหรอกพี่กูยังคิดอยู่เลยอ่ะกูควรตั้งใจเรียนกว่านี้แล้วก็ไปสอบเข้าคณะดีๆมึงจะไหวเหรอวะไหวดิไม่แน่นะบางทีอ่ะกูแม่งอาจจะเก่งไม่พอที่จะอยู่วงการจ้างไปเองเลยขนาดนั้นทำไมไม่ขับรถให้มันดีๆฉันจ้างไปเองให้ไปเฉี่ยวเลยจะได้ฟึบมาได้ใช่แล้วก็ร่วมมือกันหาคนละครึ่งเราหากันจ้างกันคนละครึ่งมันเริ่มมีประเด็นของแบบแม่ครอบครัวเรื่องที่บ้านละเรื่องคณะฉันว่าเราต้องได้ไปเรื่องนี้นั่นเลยเรื่องเกี่ยวคณะเรียนต่อฟีลลิ่งว่าฟีลแบบเฮ้ยเราจะไปเรียนคณะไหนอะไรกันเพราะว่าดนตรีมันชอบแบบถูกมองว่าเป็นแบบเล่นกินดำกินเออฟีลนั้นอะไรอย่างงี้แต่มันก็ทำเป็นอาชีพได้นะถ้าเราแบบว่าจริงจังกับมันแล้วก็แบบ
ให้เห็นคุณค่าของมันอ่ะเลือกเลือกหนึ่งซีนครับเลือกหนึ่งซีนให้คุยให้ปรึกษาเอาซีนอะไรซีนหนูไหมหนูไหมซีนหนูไหมซีนหนูคือซีนไหนอ่ะได้ซีนในห้องสภาจำหมดไม่ต้องเป็นไรไม่ต้องเป็นไรคร่าวๆได้คร่าวๆเล่นมุมใหม่ได้ไว้เลยรอดไว้ลูกบัตเลอร์เขาไม่เรียกลูกค้าว่าเจ้าอะไรนะบัตเลอร์เขาไม่เรียกลูกค้าว่าเจ้าไหนเอาใหม่โอเคเอาใหม่แล้วสามตัวนี้ไอ้ท่านเทคสองมาลูกค้าครับเชิญนั่งได้เลยครับเดี๋ยวครับบัตเลอร์เนี่ยเขาเรียกลูกค้าว่าคุณหมูครับไหนต้องเรียกคุณหนูสิหนูละเก่งมากโอเคลูกนั่งพอจะมีเครื่องดื่มอะไรบ้างครับน้ำแอปเปิ้ลเนี่ยครับคุณหนูนี่อันนี้น้ำแอปเปิ้ลใช่อันนี้เป็นสูตรเด็ดของร้านเลยนะครับแล้วพ่อจะมีอะไรกินคู่กับเครื่องดื่มไหมครับมะละกอกล้วยส้มไหมแอปเปิ้ลมะมะละกอกล้วยส้มครับนี่คุณหนูอันนี้ขอบอกเลยอันนี้ผมคนทำเองนะครับไอ้ที่ลอยข้างบนนี่คือน้ำเชื่อมเนี่ยครับให้มันหวานแล้วไอ้ที่แบบท็อปปิ้งรอบๆนี่มันคืออะไรครับผมว่าคุณหนูเริ่มกินเลยหยิบหน่อยได้ไหมครับได้ครับคุณหนูครับนี่ครับอร่อยไหมครับคุณหนูอะไรนะชอบไหมครับคุณหนูอะไรนะชอบไหมแรงมากคุณหนูครับเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ให้เค้กคุณเก่งมากน่ารักตายแล้วเค้กเหรอมะละกอกล้วยส้มเค้กมะละกอกล้วยส้มอ่าคนหนึ่งพูดบทในซีรีส์อีกคนหนึ่งอีโพแต่เราไปเราไปด้วยกันได้ในคณะอะไรอ่ะลูกอันนี้เข้ามหาลัยยังครับเข้าแล้วครับเรียนคณะอะไรคณะนวัตกรรมธุรกิจครับบาซายแล้วโฟร์อ่ะเข้าคณะยังตอนนี้ชุดจบม.6 ครับยังไม่ได้เข้ามีแผนไหมว่าอยากจะเรียนคณะอะไรมีครับอยากเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ครับประกาศผลอะไรเรียบร้อยยังครับเพิ่งสมัครไปอ๋ออุ้ยที่ไหนก็ดีนะเพราะว่าเศรษฐศาสตร์กับไอ้ธุรกิจอ่ะมันแบบคือๆกันอยู่อืมอ้าวครับคือดีไอ้จริงๆมันอันนี้ไม่ได้ถูกไหมไม่พูดว่ามันแบบมันเป็นทางเกี่ยวข้องมันเกี่ยวข้องกันเฉยๆอะไรอย่างงี้ไม่ได้คิดว่าแบบไปสายนิเทศเห็นแบบชอบครีเอทีฟบทอะไรอย่างงี้อ่ะวันนี้น่ารักมากครับวันนี้หอมปากหอมคอเพราะว่าเดี๋ยวจริงๆอ่ะน้องจะมีคอนเทนต์นึงอยู่กับพวกเรากับช่องใหม่ช่องใหม่ของเม้งก่อนพ่อน้องเปิดช่องเลยอ่ะครับใช่คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่ไปอยู่ในช่องนั้นรับสายผมหน่อยอ่ะเอ้ยกระแสดีมากในปีที่ผ่านมาก็เลยว่าเดี๋ยวเราสร้างช่องให้เขาเลยดีกว่าเพราะคนแบบติดตามเยอะชื่อรายการว่ารับสายผมหน่อยอัปเดตก็จะเป็นเทปแรกเลยเนาะเทปแรกจริงๆถ่ายไว้หลายคนแล้วแต่ว่ารอดูแล้วกันว่าใครจะเป็นคนแรกที่ได้ขึ้นเป็นคนแรกอะไรอย่างงี้ก็เปิดประเดิมกันเลยคิดเลยนะว่าจะโทรอยากโทรหาใครบ้างคือมันเป็นรายการยังไงครับคือเราต้องโทรหาใช่โทรหาใครก็ได้แล้วก็แบบให้เขาแบบทำภารกิจตามที่บอกโอเคเอาวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมพูดคุยกันผ่านแฮชแท็กเม้นก่อนเข้านอน Xเจมินาย4นะคะแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไลฟ์ You got the back back Happy อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ